นักร้องสาวเคลียร์ดราม่าคนมองชายเส้นดันน้องชายเข้าวงการหมอลำสาวเสียงดีแอนอรดีที่วันนี้ควงน้องชายสุดหล่ออาร์ตอัธชัยมาเคลียร์ประเด็นดราม่าหลังเจอชาวเน็ตวิจารณ์ใช้เส้นดันน้องชายเข้าวงการหมอลำผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ตอนนี้น้องเป็นนักร้องหมอลำใช้คำว่าเต็มตัวได้ไหมแอนก็น่าจะได้แล้วค่ะภูมิใจขนาดไหนแอนภูมิใจค่ะแอนไม่คิดว่าน้องจะมาในด้านการร้องเพราะปกติเขาเล่นดนตรีมาก่อนแล้วทำไมอยู่มาร้องเพลงได้มาเป็นพระเอกหมอลำอาร์ตตอนแรกยังไม่มั่นใจครับแต่ต้องพยายามฝึกไปเรื่อยๆส่วนมากจะฝึกในห้องน้ำกว่าจะเป็นพระเอกไม่ใช่เรื่องง่ายอาร์ตถามว่าเป็นพระเอกเต็มตัวหรือยังก็ขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นพระเอกตัวหลักแอนเหมือนก้าวแรกเดินตามก่อนเป็นหมอลำฝึกหัดไปก่อนกระแสมันมีทั้งบวกแล้วลบเอาบวกก่อนเขาชมเราว่าไงบ้างอาร์ตส่วนมากให้กำลังใจมากกว่าแบบตั้งใจฝึกฝนไปเรื่อยๆนะเป็นกำลังใจให้แล้วกระแสลบล่ะอาร์ตเรื่องลบไม่ค่อยได้ใส่ใจมากกว่าหลายคนบอกว่ามีเส้นหรือเปล่าจะเข้ามาเป็นพระเอกหมอลำไม่ง่ายใช้เส้นที่สาวเราหรือเปล่าอาร์ตถ้าเป็นคำถามนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็เป็นพี่สาวและน้องชายก็จะมีผลักดันให้กันแต่ก็ขึ้นอยู่กับเราฝึกฝนตัวเราด้วยเราตั้งใจฝึกไปในแนวทางของเราดีกว่าแอนพยายามทำให้เห็นพี่สาวเห็นคอมเมนต์ที่เขาเขียนหาน้องไหมแอนเห็นแต่เราก็ไม่ได้ตอบแอนเคารพในการตัดสินใจแล้วก็เคารพในทุกๆอย่างคิดว่าน้องคงจะพร้อมแล้วที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้เราค่อยๆซัพพอร์ตเขาอยู่ข้างหลังดีกว่าหลายๆคนบอกว่าเสียงมันยังไม่เหมาะสมถึงขั้นมาเป็นพระเอกหรือใส่ชุดเทสก็คิดว่าคนเราถ้าไม่เริ่มจากการฝึกฝนก็ไม่มีทางเป็นมืออาชีพได้หนูเหมือนกันหนูก็ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่แรกมันขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเราได้รับโอกาสแล้วเราทำมันเต็มที่หรือเปล่า